เงาทิสาหน้าตอบแล้วทิ้งวงการไปเรียนต่อต่างประเทศจริงไหมมีข่าวว่านางเอกสาวเงาทิสาหน้าสอนศึกกำลังจะเดินทางไปเรียนเมืองนอกเร็วๆนี้ทำเอาแฟนๆละครต่างตกใจว่านางเอกสาวจะทิ้งวงการแล้วหรือเปล่าล่าสุดได้เจอนางเอกสาวที่มาแจกปฏิทินปี2023กับเหล่านักแสดงช่อง7ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวผู้สื่อข่าวจึงกระแสถามถึงข่าวเรื่องที่เจ้าตัวเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งนักแสดงสาวเผยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หนูว่างๆก็เลยคิดว่าอยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆเลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อจะไปเมื่อไหร่คร่าวๆตอนนี้ช่วงมีนาปีนี้แต่เรื่องวันต้องรอทางโน้นตอบกลับมาก่อนว่าเป็นวันไหนนิวไปเทคคอร์สเฉยๆเหมือนไปหาประสบการณ์แค่ยังระบุไม่ได้ว่าจะนานแค่ไหนส่วนเรื่องงานตอนนี้เคลียร์หมดแล้วละครสร้อยนาคีละถ่ายเสร็จยังหรืออีกประมาณ5คิวก็หมดแล้วค่ะตัดสินใจยากไหมงานเหมือนกันค่ะสาเหตุที่ตัดสินใจไปเพราะว่าเหมือนว่างมากๆหนูถ่ายเรื่องสร้อยนาคีเรื่องเดียวอีกคิวมันก็ว่างๆมานานหลายเดือนมากเราก็ไม่อยากจะรอเวลาหรือปล่อยเวลาให้มันเปล่าประโยชน์เลยตัดสินใจว่าลองไปหาอะไรทําที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองดีกว่าไปเรียนเกี่ยวกับอะไรไปเรียนภาษาค่ะไปครั้งนี้เหมือนการไปใช้ชีวิตคนเดียวเคยใช้ชีวิตแบบนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะเราทำงานตั้งแต่เรียนแล้วไม่เคยมีโอกาสลองไปอยู่กับตัวเองเลยสักครั้งครั้งนี้คงเป็นการตัดสินใจว่าอารมณ์ไปอยู่กับตัวเองดูว่าเราชอบอะไรอยากทำอะไรมันเป็นการตัดสินใจจะวันเกิดหนูพอดีว่าเราอยากทำอะไรแพลนการใช้ชีวิตอย่างไรอยากใช้ชีวิตปกติจริงๆเรียนภาษาบ้านเราก็ได้แต่เราไม่อยากมีคำว่าอุ๊ยเนาที่สานาดเราอยากมีฟีลแบบว่าไม่มีใครรู้จักเราได้ใช้ชีวิตของเราไปทำงานที่ร้านอาหารคืออยากใช้ชีวิตแบบนั้นเลยอยากลองดูจริงๆอยากไปแบบธรรมดาเลยเหมือนว่านิววงศกรเป็นคนแนะนำว่าให้ไปประเทศนี้ตอนแรกหนูคิดไว้ว่าจะไป2ประเทศคืออังกฤษหรือไม่ก็ออสเตรเลียแต่ว่าที่ไม่ได้ไปอังกฤษเพราะว่ามันไกลและก็ไม่ได้รู้จักใครเลยที่อยากไปเพราะอยากไปเองไม่ได้มีใครแนะนำซึ่งอังกฤษเป็นประเทศที่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าหนูไปคนเดียวน่าจะปลอดภัยกับหนูมากกว่าเพราะว่าเป็นประเทศแห่งการเรียนการสอนและคนไทยก็ไปเรียนที่นั่นเยอะเราก็คนสวยถ้าเกิดมีฝรั่งมาจีบล่ะประเด็นคือหนูจะไปหากุ๊กกิ๊กที่นู่นแต่ก็ไม่ได้ง่ายเพราะมีคนรู้จักเดี๋ยวเขาก็จะมาบอกพี่นิวหัวเราะพูดเล่นค่ะเห็นว่านิวจะไปส่งด้วยใช่ค่ะพี่นิวจะไปส่งแล้วเขาบอกว่าจะไปอยู่เป็นเพื่อน1เดือนคือเขาเป็นห่วงแต่สิ่งที่นาวเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของภาษาเพราะว่าเราไม่ได้เก่งขนาดที่จะสื่อสารกับเขาได้คล่องขนาดนั้นแล้วเราไปคนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะต้องคุยกับใครแต่มันก็ต้องคุยเราอยากไปเริ่มต้นที่นั่นเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นห่วงเหรอเป็นห่วงค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามเราคิดนานไหมเพราะการไปเรียนก็เท่ากับเราทิ้งเงินทิ้งงานที่นี่ไปมันเป็นการได้อย่างเสียอย่างถ้าหนูไม่ได้ตัดสินใจไปหนูอาจจะมาเสียดายทีหลังก็ได้แต่ถ้าเกิดไปเรียนที่นู่นแล้วหนูกลับมาหนูก็ยังชอบการทำงานยังไม่ได้ลาวงการเดี๋ยวก็กลับมายังทำงานอยู่ถ้าเกิดพี่ยังต้องการหนูยินดีอยู่แล้วล่าสุดก่อนปีใหม่รถโดนจุ๊บท้ายมันเจ็บใจตรงที่ไม่ถูกหวยมัดเกิดช่วงวันคริสต์มาสเลยนะตรงนั้นมันเป็นตรงยูเทิร์นคิดว่าตอนที่หนูเลี้ยวคันข้างหลังเขาไม่ได้มองรถหนูคงมองคันที่สวนมาเลยชนรถหนูโกรธเรื่องเดียวคือไม่ถูกหวยใช่ครับเพราะว่ารถเคลมประกันเรียบร้อย
ไม่ได้มีปัญหาทางคู่กรณีเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดจริงๆทุกอย่างราบรื่นดีแค่เหลือแค่เอารถไปเข้าศูนย์เท่านั้นเองวันเกิดนิวเห็นเราลงคลิปตีระนาดอวยพรวันเกิดคือระนาดหนูเคยเรียนตั้งแต่สมัยตอนเรียนมัธยมแล้วก็มีรุ่นที่ยืมไปนานแล้วเป็นปีอยู่ๆก็นึกอยากที่จะตีก็ให้เขาเอากลับมาให้หน่อยวันเกิดพี่นิวพอดีก็เลยไปแกะโน้ตตีระนาดเป็นเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบตีระนาดพี่นิวนางก็ชอบเพราะนางชอบอะไรแบบแปลกๆอยู่แล้วหัวเราะของขวัญก็มีให้ค่ะเพชรพันปีปล่อยโฮวอนช่อง7ให้โอกาสบิ๊กเอ็มและหนูช่วยเองน้องไม่ได้ผิดเจ้าของร้านเพชรคนให้ลอตเตอรี่บิ๊กเอ็มปล่อยโฮขอโอกาสให้บิ๊กเอ็มหลังโดนช่อง7ปลดลั่นหนูเลวะเองน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงหลังเมื่อวานนี้วันที่6มกราคม2566ทางสถานีช่อง7ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงสังกัดช่องของพระเอกดังบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมอย่างกระทันหันโดยระบุข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HDของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยหลายคนการคาดการณ์กันว่าการยุติสัญญาฟ้าผ่าครั้งนี้เกิดจากกรณีลอตเตอรี่รางวัลที่1ทิปซึ่งบิ๊กเอ็มได้ออกมาชี้แจงว่าตนเป็นแค่เพียงแพ้รับบาปเท่านั้นล่าสุดเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลเศรษฐินีเจ้าของร้านเพชรดังที่เป็นคนแบ่งลอตเตอรี่ให้บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์จนกลายเป็นประเด็นดราม่าได้ออกมาปล่อยโฮผ่านไลฟ์สดพร้อมเผยว่าเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนโทรมาบอกว่าบิ๊กเอ็มโดนปลดจากช่อง7วอนผู้ใหญ่ช่องให้โอกาสน้องด้วยได้ไหมคะน้องไม่ได้ผิดอะไรน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลยน้องเป็นเด็กดีคนที่ผิดคือหนูเองหนูผิดเองทำไมต้องปลดน้องน้องไม่ได้ทำอะไรผิดบิ๊กเอ็มพี่ขอโทษน้องไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องปลดน้องด้วยพร้อมระบุแคปชั่นว่ากราบขอร้องผู้ใหญ่ทางช่อง7น้องบิ๊กเอ็มเป็นเด็กดีไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะหนูชั่วหนูเลวะเองวอนให้โอกาสน้องได้ไหมคะได้โปรดค่ะขอบคุณที่มาเฟซบุ๊กI'm not afraid to die.